ต้อนรับพี่ๆสื่อมวลชนทุกคนที่เข้ามาร่วมงานในวันนี้เรื่องงานยามดีค่ะวันนี้ ODH Press Conference ก็เป็นงานที่จะ announce ทุกอย่างที่ ODH ทำรวมถึงตัวผมด้วยซึ่งก็อยากจะให้รอติดตามบ้านในงานผมจะพูดอะไรบ้างก็วันนี้มีแขกพี่ๆสื่อมวลชนทุกคนมาแบบค่อนข้างเยอะมากก็ดีใจมากๆที่แบบว่าทุกคนให้การตอบรับดีขนาดนี้แล้วก็ดีใจมากๆที่แบบมีกำลังใจเยอะขนาดนี้ย้อนกลับไปตอนนั้นทำไมถึงเลือกที่จะเปิดโทษบริษัทเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันเหมือนเป็นอีกก้าวหนึ่งของชีวิตที่เราจะต้องเติบโตต้องออกมาเริ่มทำด้วยตัวเองแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ผมรู้สึกว่ามันเป็นแบบทามมิ่งที่พอเหมาะพอเจาะกับช่วงเวลานี้เลยก็คือเหมือนผมรู้สึกกับตัวเองว่าถ้าสมมติว่าถ้าเราไม่เริ่มทำตอนนี้เราจะไปทำตอนไหนใช่แล้วก็เริ่มคืบแล้วก็สู้ใช้เวลานานแค่ไหนใช้เวลานานแค่ไหนในการที่แบบว่าแบบจากวันที่คิดจนแบบก่อร่างสร้างมาถือว่าใช้เวลาน้อยมากๆครับแล้วก็เวลาเตรียมตัวค่อนข้างน้อยครับก็คือมีเวลาประมาณครึ่งปีก็คือตั้งแต่ปีแล้วตั้งแต่รู้ว่าจะหมดสัญญาทางคนละหลอกก็แบบเริ่มแผนแล้วก็เริ่มคิดกับตัวเองว่าในอนาคตเราจะทำอะไรต่อไปเราจะอยู่ในวงการนี้ยังไงต่อไปได้บ้างใช่แล้วก็เลยให้คำตอบกับตัวเองได้ว่าโอเคเราจะลองมาเป็นผู้บริหารแล้วก็จะทำผลงานทุกอย่างให้มันออกมาเป็นตัวเราแล้วก็มีมาตรฐานที่ดีแต่มันก็ต้องเสี่ยงเสี่ยงเพราะจากเมื่อก่อนเราเป็นศิลปินที่มีบริษัทซัพพอร์ตแต่ตอนนี้คือเราเป็นศิลปินที่จะต้องใช้บริษัทตัวเองเขาก่อนใช่ก็เครียดเหมือนกันครับผมเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรก่อนหน้านี้คือบาร์ที่ทำมามันค่อนข้างสูงแล้วเราก็กดดันกับตัวเองได้ว่าเราจะทำให้มันดีเท่าเดิมได้หรือเปล่าแต่ว่าณวันนี้ผมเชื่อว่าผมสามารถทำให้ทุกอย่างมันดีและมีมาตรฐานได้แต่เมื่อกี้ที่บอกว่าคือแบบเรามีก่อนหน้านี้เรามีบาร์ที่ค่อนข้างสูงใช่พอตอนนี้พอมันต้องมาทำเองมาตรฐานมันก็ต้องสูงขึ้นด้วยไหมทุกอย่างมันเพิ่มตามมาครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแบบว่าเวลาที่เราจะต้องทุ่มเทกับมันเยอะขึ้นเพราะแบบมันมีพาร์ทเบื้องหลังหลายๆอย่างที่แบบผมต้องไปลงมือทำเองแล้วก็อีกเรื่องนึงที่สำคัญเลยคือเรื่องทุนอะไรเงี้ยที่แบบผมไม่ได้มีเยอะเท่าอะไรเงี้ยก็ต้องขอกำลังใจจากทุกๆคนแล้วก็ให้แบบแรงใจจากทุกคนครับแปลว่าทุกอย่างคือทำด้วยตัวเองทั้งหมดถูกต้องครับมันไม่หนักไปหรอหนูอายุเท่าไหร่ลูกหนักครับหนูอายุเท่าไหร่ลูกมันก็ต้องหนักอย่างนี้อยู่แล้วแหละเพราะว่าแบบผมก็ตั้งคำถามกับตัวเองว่าทำไมค่ายใหญ่ๆหรือแบบว่าพวกค่ายเพลงอะไรเงี้ยอยู่ในวงการนี้หรือว่าแบบสามารถแตนได้อยู่ในการทำงานในอุตสาหกรรมเพลงอะไรเงี้ยก็ให้คำตอบมาว่าก่อนที่เขาจะไปถึงจุดที่เขาแบบสักเซสหรือว่าแบบใหญ่โตอะไรเงี้ยคือเขาก็ต้องผ่านจุดเดียวกับเรามาก่อนก็คือจุดที่ต้องเหนื่อยต้องแบบวางระบบซิสเต็มบริษัททั้งหมดกับเป้าหมายที่จะคิดตั้งไว้คือเป้าหมายตั้งไว้ยังไงบ้างเป้าหมายครับก็ความจริงณตอนนี้นะครับก็คือคิดว่าอยากจะวางซิสเต็มของบริษัทให้มันคงที่แล้วก็ stable ก่อนก็หลักๆก็จะเป็นในส่วนของการดูแลตัวเองใช่แต่ว่าในอนาคตก็ความจริงมีแผนที่อยากจะเปิดรับศิลปินเข้าค่ายเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้ขอพี่แรกด้วยกันยังวันนี้ที่จะบอกจะเปิดโปรเจกต์ที่แฟนๆจะได้เห็นกันใช่เป็นมีโปรเจกต์ใหม่สปอยให้แฟนๆได้ฟังนิดหนึ่งว่าวันนี้แฟนๆจะได้หลังจากนี้แฟนๆจะเห็นอะไรจากที่บ้างครับก็ความจริงเร็วๆนี้จริงๆก็คือเดี๋ยวจะมีโปรเจกต์พิเศษที่ผมยังบอกไม่ได้อยากจะให้ติดตามรอหลังงานจบจริงๆมีหลายอย่างมากกี่โปรเจกต์ครับวันนี้กี่โปรเจกต์วันนี้จะประกาศโปรเจกต์ทั้งหมดมีจำนวนบอกได้ไหมครับบอกได้ครับมีไม่ได้บอกไม่ได้ก็คือมีเยอะมีเยอะครับมีต้องถามจากนี้มันพิเศษขนาดไหนครับจึ้งจึ้งว้าวเลยไหมครับว้าวแน่นอนว้าวใหญ่แค่ไหนกันเลยพี่ว้าวโอ้โหคือเซอร์ไพรส์เยอะมากๆครับในความที่เรามาได้ตรงนี้คือมันก็ทำให้เราเหมือนเราโตขึ้นไปกว่าเดิมใช่ครับยังไงบ้างความคิดก็ทุกอย่างเลยครับความคิดการจัดการอารมณ์หรือว่าแบบการ
เด็ดขาดต่อการแบบตัดสินใจพอได้ไปทำงานเบื้องหลังจริงๆแล้วมันมีความยากบ้างหน้าอย่างไรบ้างมันยากตรงที่ว่าเราจะต้องรู้ไปซะทุกเรื่องโอ้ยใช่หมายถึงว่าคือถ้าเราไม่รู้เราก็จะทำงานที่มันแบบรายละเอียดเยอะไม่ได้มันก็ต้องรู้ไว้หมดแต่มันต้องแบ่งงานไงเพราะว่าอย่างเมื่อก่อนคือเราทุ่มเทกับงานเบื้องหน้าใช่ครับแต่พอตอนนี้มันก็คือเราต้องทำทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังใช่ครับแล้วเราต้องแบ่งยังไงมันบาลานซ์ยากเหมือนกันเป็นคำถามที่ดีมากครับก็เรื่องตรงนี้ความจริงตอนนี้ work life balance ผมแย่มากก็คือทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังก็คือทำด้วยกันพร้อมกันแล้วก็พยายามทำทุกอย่างให้มันดีที่สุดเพราะว่าผมเข้าใจเลยว่าแบบช่วงแรกที่มันเป็นช่วงแบบรอยต่อหรือว่าช่วงเปิดบริษัทเนี้ยมันจะต้องเหนื่อยแบบนี้อยู่แล้วแต่ว่ายังดีที่มีพี่ๆในทีมงาน OTH ทุกคนที่คอยซัพพอร์ตผมคอยช่วยผมให้งานในวันนี้หรือว่าแบบผลงานต่างๆที่ปล่อยมาที่ค่ายยังเปิดไม่ถึง1เดือนเนี่ยออกมาเนี่ยให้มันแบบผมประทับใจ6เดือนที่ผ่านมาที่เริ่มคิดเริ่มก่อตั้งครับนับแม้ว่าตัวเองได้นอนแค่ไหนไม่ได้นับเลยครับนับไม่ได้นับอะไรเลยเคยมาก็แบบโหวันนึงคือแบบฉันได้นอนน้อยมากอะไรอย่างเงี้ยผมข้ามมันนั้นไปแล้วอ่ะจริงคือใช่พยายามทำทุกอย่างให้มันดีที่สุดอยากให้ทุกคนแบบไม่ผิดหวังมันไม่เหนื่อยหรอเหนื่อยครับเหนื่อยครับแล้วมันไม่ท้อคืออ่ะโอเคมันเหนื่อยด้วยแล้วก็คือทุกอย่างมันเริ่มต้นใหม่หมดเลยใช่ครับมันท้อไหมแบบเพราะมันคงไม่แบบว่าอุ้ยสามารถ6เดือนแบบเดินสบายไม่ท้อเลยครับไม่ท้อเพราะว่าท้อไม่ได้ใช่เอาจริงๆงานวันนี้ผมยังคิดกับตัวเองตอนเช้าอยู่เลยว่าเฮ้ยมันถึงวันแล้วหรออะไรอย่างเงี้ยแล้วแหล่งกำลังใจของแจ็คกี้คืออะไรกำลังใจอ่ะครับพี่ๆทุกคนเนี่ยฮะพี่ทุกคนที่มาหาผมในวันนี้ดีใจมากๆใหญ่แค่ไหนใหญ่แค่ไหนแค่ชั้นเรื่องเนี้ยเรื่องการเรื่องบริษัทความจริงโกของผมอยากให้เป็นบริษัทที่สามารถซัพพอร์ตศิลปินได้ในทุกด้านก็อยากผลักดันให้ศิลปินมีความเป็นตัวเองก็ความจริงทั้งในส่วนของด้านพาร์ทเบื้องหลังอะไรเงี้ยทางเราก็สามารถซัพพอร์ตได้ด้วยก็เดี๋ยวรายละเอียดโปรเจกต์ต่างๆแล้วแบบข้อมูลบริษัทขออนุญาตเลยแต่วางแผนไหมคะว่าแบบบริษัทเราสักกี่ปี5 ปีมันน่าจะหรือ3 ปีหรืออะไรเงี้ยที่มันจะมั่นคงพอที่แบบแบบเราสามารถดึงใครเข้ามาร่วมกับเราได้อะไรเงี้ยแล้วตอนนี้อ่ะหรือมีแล้วเอ้ยมันต้องวางแผนไงบ้างล่ะมันต้องวางแผนว่าหรือมีแล้วหรือมีแล้วยังไงมาเปลี่ยนยังไม่มีเดี๋ยวนะเธอ6เดือนเธอสามารถดึงคนได้แล้วหรอยังไม่มีฝากเนื้อฝากตัวกับทุกคนนะครับไม่ใช่ไม่ยังไม่ตอบเลยแล้วว่าวางแผนไว้ว่าเส้นทางแบบจะประมาณกี่ปีถึงจะรู้สึกว่าเราแบบน่าจะแข็งแรงพอแล้วขอสัก3 ปีแล้วกันเออก็เออกันเร็วถ้าอยากได้พูดภาพรวมอะค่ะว่าของ OTS ครับแจ็คกี้เนี่ยภาพชัดสุดคืออะไรภาพชัดสุดใช่ที่แบบให้คนนอกได้รู้จักบริษัทอินเทอร์เทนเมนต์ครบวงจรอุ้ยเออไม่มีเลยว่ามีความหมายอะไร OTS ที่เราอยากพูด OTS ใช่ไหม OTS ย่อมาจากคำว่า On The Horizon มันมีความหมายว่ากำลังจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ในภาษาอังกฤษนะใช่ก็เลยชอบคำนี้เพราะว่ามันเป็นเหมือนแบบการมองไปในอนาคตการแบบว่าค้นหาสิ่งใหม่ๆอะไรเงี้ยครับแล้วก็เหมือนแบบมันมีคำนึงที่ผมชอบมากเลยก็คือคำว่า something good out is on the horizon เนาะก็แปลว่าแบบเหมือนระหว่างทางเราไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าแบบปลายทางมันจะต้องแบบสวยงามแน่นอนกินเรียกว่าเป็นผู้บริหารท่านหนึ่งแล้วเนาะว่าใจกันเลยว่าแบบเล็งไทยไว้แต่ว่าศิลปินลักษณะแบบไหนที่อยากจะให้มาอยู่ในค่ายคำถามค่อนข้างยากแต่ว่าหลักๆผมก็จะโบความเป็นตัวเองครับทุกอย่างที่ออกมาจากศิลปินด้วยตัวเองทั้งหมดครับแต่มันต้องมีแพชชั่นเดียวกันปะหมายถึงว่าโอเคเขาศิลปินทุกคนเขามีความเป็นตัวเองแหละแต่อะไรที่จะเป็นแพชชั่นที่จะเดินไปร่วมทางกับโอทีเอสได้ศิลปินแบบไหนต้องมีแพชต้องมีแพชชั่นแบบไหนถึงจะเดินไปด้วยกันได้ก็ผมว่าคงอยากจะเติบโตไปในวงการนี้ได้ด้วยตัวเอง
ในระยะยาวและด้วยความมั่นคงครับหมายถึงว่าแต่ว่าทํางานทั้งเบื้องหน้าได้ด้วยแล้วก็เบื้องหลังได้ด้วยก็อยากจะผลักดันให้ศิลปินทุกคนแบบสามารถทํางานเบื้องหลังตัวเองได้นะครับต้องครบเครื่องตอนนี้ในฐานะ CEO ให้ความมั่นใจกับแฟนๆยังไงบ้างคะว่า OTS จะเติบโตขนาดไหนยังไงแต่และลูกค้าค่ะลูกค้าดูอยู่ลูกค้าดูก็ฝากติดตาม OTH Entertainmentนั่นนะครับผมคิดว่าน่าจะมีโปรเจกต์หลายๆโปรเจกต์ที่ทุกๆคนสนใจเนาะก็ติดตามเร็วๆนี้จริงๆครับผมจะไปพูดในงานให้หลังจากนี้จะเป็นจะเรียกว่าเป็นศิลปินเดี่ยวด้วยไหมเพราะว่าOTS คือศิลปินเบอร์แรกต้องเป็นเราแล้วล่ะใช่มันจะเห็นเร็วๆนี้ไหมคะผลงานของการเป็นศิลปินเดี่ยวของแจ็คกี้เร็วนี้ on the horizon แน่นอนครับเร็วๆนี้ไม่ใช่ข้างไหนเร็วขนาดไม่ใช่ข้างในเลยเร็วขนาดไหนแจ็คจะต้องตรงไม่มีไม่มีครับไม่มีเลยไม่คือเร็วๆนี้คือไม่ใช่ว่า20นาทีตอนจะไปไม่โอ๊ยผมปวดท้องอ่ะเราจะกลับบ้านก่อนเหรอไม่กลับไม่กลับเล่นเล่นเซอร์ไพรส์แน่นอนเซอร์ไพรส์แฟนๆจะได้ฟังเพลงจากแจ็คกี้มั้ยคะวันนี้ผมปวดท้องอ่ะว้าวจะมาเลยนะคะครับโปรเจกต์การแสดงการแสดงก็ต้องชอบแล้วผมปวดท้องอ่ะแต่วันนี้ได้ไปเที่ยวน้องๆมาเยอะใช่มั้ยใช่ครับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆในวงการมาเยอะมากมากมาจนแซวๆแบบชื่ออะไรแซวๆมันจะบอกว่าสถานที่มันเล็กไปหรือเปล่าใช่ตอนแรกบอกคิดว่าเล็กไปแต่ว่าไม่เป็นไรเราเมเนจได้ผลงานล่าสุดที่จะได้เห็นเร็วๆนี้คืออะไรคะเร็วๆนี้มีประกาศภาพยนตร์เรื่องแรกของผมไปก็คือเรื่องพระนอครับใช่จากทาง5 Star ก็เป็นหนึ่งในภาพยนตร์ในจักรวาลรองของแล้วเป็นหนังสยองขวัญที่ผมตื่นเต้นมากๆก็คือตอนนี้ใกล้จะเปิดกล้องวันแรกแล้วก็กลัวครับมันเป็นแบบท้าทายไงเราเป็นคนชอบความท้าทายเตรียมตัวเจอไหมเจอบทสงบทสวดเตรียมหรือยังเขาบอกว่าต้องสวดบทจริงด้วยแหละเอาแล้วเตรียมตัวเจอเปล่าไปด้วยกันไหมครับเตรียมตัวเจอเปล่าเตรียมตัวแล้วเตรียมตัวเจอพร้อมเลยเตรียมตัวเจอแล้วครับต้องลุยรับได้เหรอรับไหวหรอก็หนังมันต้องแบบถ้าเจอของจริงมันก็จะเหมือนจริงไงเนี่ยพูดได้พร้อมไงพูดได้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 เขารีวิวด้วยได้เดี๋ยวมารีวิวโอเคค่ะเสาร์นี้เดี๋ยวมีกระชับป๊อปใช่ครับเป็นไงบ้างคะการเตรียมตัวการเตรียมตัวตื่นเต้นมากๆผมยังบอกอะไรได้ไม่เยอะแต่ว่า Trinity ไปบุกที่นั่นแน่นอนครับเออสองคอนเสิร์ตใช่เวทีนี้ใหญ่มากนะคะใหญ่มากครับใช่ก็ดีใจมากๆที่ได้ไปเจอเพื่อนๆศิลปินทุกคนในวันนั้นเนาะโอเคค่ะขอบคุณค่ะพิเศษหน่อยชื่ออะไรพิเศษดี